ทันทีที่เรามีข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของเรารายนี้เนี่ยอาจจะใช้วุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเข้ารับราชการแล้วก็ทำงานเนี่ยเราก็ให้ได้ให้ยุติการทำงานก่อนนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็สภาการพยาบาลว่าวุฒิการศึกษาที่เจ้าตัวมาสมัครเข้ารับราชการนี่ปลอมจริงไหมนะครับล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาครบว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการเข้ารับราชการนะครับทีนี้ผมก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงณขณะนี้เนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครบแล้วประเด็นว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเข้ารับราชการจริงนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการในการร่างคำสั่งเพื่อที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ทำเรื่องของการที่จะขอคืนเงินค่าตอบแทนต่างๆที่เขาใช้วุฒิการศึกษาที่เป็นจบพยาบาลศาสตร์เนี่ยคืนจากส่วนของราชการรวมทั้งการแจ้งความเอาผิดในการใช้เอกสารปลอมในการสมัครราชการซึ่งก็อาจจะเป็นคดีความทางอาญานะครับกำลังดำเนินการอยู่ครับถ้าถามว่าท่านอาจจะมาไม่ทันเราไม่ทราบเลยนะครับหรือว่าเป็นไงหรือว่าเจ้าหน้าที่เรายังไงฮะตรงนี้คือการสมัครเข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเขาทำงานเขาสมัครเข้าราชการเมื่อปี2557นะครับคือ5ปีที่แล้วนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยผมได้ไปดูรายละเอียดแล้วการสมัครเนี่ยใช้เอกสารวุฒิการศึกษาแล้วก็สำเนาปริญญาบัตรต้องใช้ไม่ได้ใช้ตัวจริงสามารถใช้ตัวสำเนาได้ก็เซ็นรับรองสำเนาได้ซึ่งรายนี้เขาก็ใช้สำเนาทั้งหมดซึ่งโอกาสที่จะปลอมแปลงมาสูงมากนะครับแล้วก็เขาทำได้ค่อนข้างเหมือนตัวจริงมากทำให้การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครในขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่รัดกุมเพียงพอก็เป็นบทเรียนของเราว่าในอนาคตเนี่ยการสมัครเข้ารับราชการทั้งหมดนี่นะครับคงต้องใช้ตัวจริงควบคู่เสมออันนี้ก็เป็นบทเรียนนึงครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ชนิดไหนแบบไหนยังไงฮะเจ้าที่ก็เป็นทั้งข้าราชการในส่วนของสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยน้องที่พี่เขามีปัญหาเนี่ยก็เป็นข้าราชการเลยไหมเขาเป็นข้าราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ห้องอุปเฉชิญของโรงพยาบาลปากชุมนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ทำงานได้เหมือนกับพยาบาลปกตินะครับไม่บุคลากรที่ร่วมงานก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้สงสัยอะไรเห็นได้ว่าในรอบของการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรประจำปีที่เราต้องทำเนี่ยเรามีข้อสงสัยบางประเด็นก็เลยให้เจ้าตัวนี่ส่งฉบับจริงมายืนยันหน่อยสิว่าคุณจบอะไรมาจริงไหมเผื่อว่าเจ้าตัวไม่สามารถหาฉบับจริงมาได้เราก็เลยได้สืบค้นเพิ่มเติมครับ